สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางนายยุทธนานาคเรืองศรีเปิดเผยหลังรับตัวนายชวลิตทองด้วงหรือเสียแป้งนาโนดที่เรือนจำกลางบางขวางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นพบว่าสุขภาพแข็งแรงดีมีความกังวลใจอยู่บ้างคาดว่ามาจากการเดินทางและหลบหนีไปอยู่ที่อินโดนีเซียเป็นเวลานานซึ่งตามขั้นตอนต้องมีการแยกขังตามมาตรการป้องกันโรคเป็นเวลา10วันหลังจากนั้นจะพิจารณาว่าจะดำเนินการคุมขังจากความผิดฐานหลบหนีเรือนจำอย่างไรทั้งกรณีงดเยี่ยมและขังเดียวซึ่งต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการเรือนจำนครศรีธรรมราชผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางบอกว่าเรือนจำจะต้องพิจารณาเรื่องพฤติกรรมของผู้ต้องหาด้วยว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงหรืออาจทำร้ายผู้คุมขังอื่นๆหรือไม่และอาจทำร้ายตัวเองหรือไม่จึงต้องมีมาตรการเฝ้าระวังทั้งสองแบบส่วนการต่อสู้หรือดำเนินคดีต้องรอทางส่วนกลางตรวจสอบว่ามีความผิดและจะให้ลงโทษเรื่องอะไรเพราะเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีแล้วจึงจะบังคับโทษตามเรือนจำนครศรีธรรมราชจากความผิดหลบหนีการคุมขังทั้งนี้ยังมีโอกาสในการอุทธรณ์คดีในสถานะที่เป็นผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีจึงมีโอกาสในการต่อสู้คดีและติดต่อทนายความยังเป็นสิทธิของผู้ต้องขังด้วยผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางบอกว่ามาตรการสำคัญต้องป้องกันไม่ให้หลบหนีการคุมขังต้องไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรือทำให้สังคมสงสัยว่ามีกระบวนการที่ไม่ชอบการประสานงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอะไรก็ตามก็ต้องป้องกันในช่วงต้นคงต้องงดเยี่ยมและต้องเป็นไปตามรายชื่อผู้ที่ต้องขังอนุญาตส่วนการพิจารณาคดีจะขอให้พิจารณาผ่านระบบ CCTV เพื่อลดการเคลื่อนย้ายทำให้ผู้ต้องขังปลอดภัยซึ่งทางเรือนจำได้เตรียมเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการถูกลอบทำร้ายและการฆ่าตัดตอนแล้วสำหรับเรือนจำกลางบางขวางเป็นหนึ่งในเรือนจำความมั่นคงสูงของกรมราชทัณฑ์ใช้คุมขังนักโทษคดีอุชกันอัตราโทษจำคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึงประหารชีวิตตั้งอยู่ที่เมืองนนทบุรีในเนื้อที่136ไร่ก่อตั้งปี2476ในสมัยรัชกาลที่5มีพระราชประสงค์ให้ย้ายเรือนจำกองมหันตโทษออกจากเขตพระนครมีชื่อเดิมว่าเรือนจำกองมหันตโทษซึ่งหลังจากเปลี่ยนโทษการประหารชีวิตจากการตัดคอเป็นการยิงเป้าพ.ศ. 2478และเปลี่ยนมาใช้ฉีดยาพิษเข้าสู่ร่างกายในปี2546เรือนจำกลางบางขวางถูกใช้เป็นสถานที่ประหารชีวิตมาโดยตลอดมีนักโทษเด็ดขาดถูกประหารชีวิตแล้ว326รายเป็นนักโทษชาย323รายนักโทษหญิง3ราย